พระมหาเจดีย์ศรีชัยมงคลงามสง่าบนยอดเขาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานเจดีย์ศรีชัยมงคลเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ารวมทั้งอัฐิของพระเกจิชื่อดังแห่งสายอีสานเจดีย์แห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างมูลค่า 3,000 กว่าล้านบาทพิกัดตั้งอยู่ตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดในการขึ้นบริเวณวัดนะครับก็จะมีรถรับส่งนะครับก็จะเราจะหยอดตู้บริจาคนะช่วยค่าน้ำมันนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราก็จะขึ้นนะครับบนเนินตรงนี้นะครับผมเราจะมีรถโดยสารนะครับเจดีย์นี่เขาขึ้นได้6สั้นนะครับผมเออแต่ละสั้นคือว่าไม่มีห้องน้ำเขาเข้าห้องน้ำซะก่อนเขาจึงขึ้นไปเที่ยวนะครับเพราะว่ามันมีไอ้มาคุเทศผมทั้งวัดผมมีคนหนึ่งอยู่หันนั่งอยู่หันเข้าสีซอยอย่างเดียวขอบคุณครับผมเจดีย์แห่งนี้สร้างโดยพระอาจารย์ศรีมหาวิโรซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นภูทิตโรนะครับพระมหาเจดีย์ออกแบบโดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตะการตาด้วยสีทองเหลืองอารามล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่ทั้ง8ทิศสร้างในเนื้อที่ทั้งหมด101ไร่นะครับผมกว้าง101เมตรยาว101เมตรมีความสูง101เมตรรวมยอดทองคำนั่นเองครับเป็น109เมตรโดยใช้ทองคำหนัก 4,750 บาทหรือประมาณ60กิโลกรัมนะครับซึ่งภายในพระมหาเจดีย์เหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์นั่นเองนะครับผมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชั้นนะครับ EP นี้จะพาท่านชมมาดูชั้นที่1ชั้นที่2นะครับมาถึงเราก็จะมาไหว้ขอพรนะพระพุทธรูปนะครับมีอยู่นะครับหลายองค์นะครับท่านผู้ชมครับดูครับบรรยากาศแบบสวยงามมากนะครับผมอลังการงานสร้างนะครับก็จะมากับครอบครัวนั่นเองนะครับผมเนี่ยครั้งแรกที่ได้เดินทางมาหน้าที่นี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีกฎระเบียบต่างๆเราก็สามารถศึกษาก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเข้ามาบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูชั้นแรกชั้นล่างสุดเลยครับท่านผู้ชมครับนะครับถือว่าเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมหาเจดีย์นะครับที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมครับผมนี่ฮะก็สามารถที่จะกดนะครับ QR code เปิดดูข้อมูลได้เลยก็ท่านผู้ชมครับมาครับผมชั้นที่1นะครับเป็นชั้นอเนกประสงค์นะครับผมก็จะเป็นห้องโถงใหญ่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับโดยจะมีรูปหล่อขนาดใหญ่ของหลวงปู่ศรีมหาวีโรซึ่งเป็นพระประธานนั่นเองนะครับผมนี่มาถึงนะครับเราก็จะต้องมาจุดนี้ก่อนนะเพื่อที่จะมาไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับผมนี่ฮะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้เดินทางมาณที่แห่งนี้นะครับดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวยงามนะครับผมสวยงามงดงามจากการตานะครับนี่ฮะดูแบบสวยงามมากนะผมสีทองอารามเลยครับท่านผู้ชมครับปิดทองนะครับได้นะครับผมทำบุญตามศรัทธานั่นเองนะครับสถานที่อันนี้เข้าชมฟรีนะครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้นะครับผมตามจิตศรัทธานะครับผมนี่ฮะก็มาที่นี่ร่างกายเราต้องแข็งแรงนะเพราะว่าเราต้องขึ้นทั้งหมด6ชั้นนะครับโดยเฉพาะชั้นที่6แบบต้องสุดยอดมากนะครับผมซึ่งบันไดแบบชันมากนะครับนี่ฮะเสร็จแล้วชั้นที่1นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินมาดูชั้นที่2นะครับนี่ฮะก็จะต้องใช้แรงในการเดินเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับในการที่จะขึ้นมาให้ครบทั้งหมด6ชั้นนะครับนะครับเราก็จะออกมาบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้บันไดตัวนี้นะครับในการที่จะขึ้นไปชั้นที่2นะครับนี่อันนี้คือมองแบบชั้นที่1นะครับเราจะเห็นความงดงามสวยงามนะครับเป็นกิจกรรมที่แบบงดงามสวยงามอลังการงานสร้างมากนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นบันไดสู่ชั้นที่2นั่นเองนะครับผมนี่นะครับเอาละครับเราจะเข้าสู่ชั้นที่2นั่นเองนะครับก็จะมีทางขึ้นกับทางลงใช้คนละบันไดกันนะครับผมสำหรับชั้นที่2นะครับก็จะเป็นชั้นสำหรับประชุมสงฆ์นะครับโดยมีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาซึ่งเป็นพระประธานนะครับโดยผนังรอบด้านติดรูปหลวงปู่ศรีมหาวีโรซึ่งเป็นภาพขนาดใหญ่แสดงอิริยาบถต่างๆของท่านนะครับส่วนเพดานด้านบนนะครับเน้นสีน้ำตาลเน้นสีน้ำเงินตัดสีทองจำลองมาจากท้องฟ้าและปุ๋ยเมฆ
นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามนะครับผมนะก็จะมีประวัติต่างๆนะครับเราสามารถที่จะศึกษาได้นะครับผมนี่ฮะพอเราเสร็จชั้นที่2เราก็จะขึ้นต่อชั้นที่3เดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูชั้นที่3และที่4นะครับติดตามกันตอนต่อไปนะครับผม